วันนี้เรามาเปิดตำนานเจ้าแม่แชร์น้ำมันชม้อยทิพโสนางชม้อยทิพโสเกิดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2483ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีบิดาชื่อนายหลงมารดาชื่อนางบัวประเสริฐศรีชม้อยสำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนราชินีบนสมรสกับนาวาโทพศทิพโสมีบุตรด้วยกัน2คนเริ่มต้นทำงานที่องค์การเชื้อเพลิงหรือองค์การปิโตรเลียมในปัจจุบันในตำแหน่งเสมียนธุรการเมื่อพ.ศ.2504ครั้งหลังสุดดำรงตำแหน่งประจำแผนกฝ่ายบริการทั่วไปและช่วยงานกองกลางฝ่ายบริหารทั่วไปย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ.2527นางชม้อยทิพโสอดีตพนักงานขององค์การเชื้อเพลิงได้มีการชักจูงประชาชนให้นำเงินมาลงทุนซื้อรถขนน้ำมันมูลค่าคันละ 160,000 บาทโดยสามารถแยกลงทุนเป็นครึ่งคันเป็นล้อโดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนใน15วันในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อเดือนหรือร้อยละ78ต่อปียกตัวอย่างเช่นหากลงทุนให้บริษัทกู้ยืมซื้อรถบรรทุกน้ำมันคันละ 165,000 บาทก็จะได้รับผลตอบแทนเดือนละ 12,000 บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วแม่ชะม้อยไม่มีการเปิดบริษัทลงทุนแต่อย่างใดท้ายที่สุดแชร์แม่ชะม้อยประสบภาวะแชร์ล้มไม่สามารถนำเงินไปคืนให้กับลูกแชร์ได้แม่ชะม้อยเป็นคนมีวาทศิลป์เธอสามารถพูดโน้มน้าวให้ผู้คนมาร่วมลงทุนได้มีผู้ที่หลงเชื่อมาร่วมลงทุนกับเธอเป็นจำนวนถึง 13,248 คนผู้ร่วมลงทุนหรือเรียกว่าลูกแชร์จะได้รับผลตอบแทนเพียงครั้งแรกๆเท่านั้นเพื่อเป็นการล่อใจจากนั้นก็ไม่ได้รับผลตอบแทนอีกเลยรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 4,000 ล้านบาทจนต้องมีการแจ้งความเอาผิดดำเนินคดีตามกฎหมายในเวลาต่อมาโดยครั้งนั้นขณะที่นางชะม้อยและพวกรวม10คนถูกตัดสินจำคุก154,000 กับอีก5ปีแต่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ลงโทษรวมกันทุกกระทงแล้วไม่เกิน20ปีศาลจึงพิพากษาให้จำคุกนางชะม้อยและพวกเป็นเวลา20ปีและให้คืนเงินที่ช่อโกงประชาชนไปรวมทั้งสิ้นกว่า510ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีแต่ความเป็นจริงแล้วเพียงแค่7ปีเท่านั้นแม่ชะม้อยก็พ้นโทษแม่ชะม้อยพ้นโทษออกไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2536โดยทรัพย์สินของแม่ชะม้อยถูกนำมาขายทอดตลาดเพื่อชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายแต่ก็ไม่สามารถชดใช้ได้ทั้งหมดและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแม่ชะม้อยอาศัยอยู่ณที่แห่งใดจบไปแล้วค่ะสำหรับตำนานแม่ชะม้อยเจ้าแม่แชร์น้ำมันขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเสมอสุดท้ายนี้ขอกล่าวเพียงว่าคนเราเมื่อเต็มไปด้วยกิเลสความโลภมากก็สามารถทำผิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องระดับใหญ่ที่สุดได้แทบทุกคนหากเราขาดสติและไม่มีการยับยั้งชั่งใจว่ากันว่าในสมัยนั้นเงินของแม่ชะม้อยที่โกงมาจากประชาชนมากมายจนไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนถึงขนาดต้องใส่ไหฝังไว้ใต้ดินตามสวนหลังบ้านของเธอขุดไปตรงไหนก็เจอแต่เงินสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครหนีความผิดไปได้และท้ายที่สุดเธอคงหลงลืมไปว่าเมื่อเธอตายแล้วเธอไม่สามารถที่จะนำเงินไปได้แม้แต่บาทเดียวและเธอก็คงหลงลืมไปว่าฟ้ามีตาไม่ว่าใครจะทำความผิดไว้ตรงไหนก็ไม่สามารถหนีพ้นไปได้สิ่งนี้คือสัจธรรมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ